ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไลฟ์ซีในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel นะครับผมสอนอพระเครื่องนะครับเดี๋ยวไปพบกับประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับพันตำรวจเอกวารินทองตานะครับว่าท่านจะมีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นไหนนะครับที่ใช้ติดกายแล้วท่านจะเล่าประสบการณ์ตอนที่ท่านรับราชการตำรวจอยู่นะครับว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อเพี้ยนที่ท่านได้พบเจอมานะครับติดตามชมคลิปให้จบนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับตอนนี้ก็มาพบประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับพี่วารินทองตานะครับสวัสดีครับพี่ก็นี่แหละครับเป็นประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับพี่วันนี้มาพบปะน้องๆเนาะก็มาทำความรู้จักกับน้องๆพี่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนนี่ตั้งแต่รุ่นไหนบ้างเนี่ยที่เก็บไว้ก็คงรุ่นหนึ่งเลยรุ่นหนึ่งนี่ก็ต้องมีรุ่นหนึ่งกับทุกรุ่นครับครับแต่โดยเฉพาะทองคำเออมีเกือบทุกรุ่นครับแล้ววันนี้แล้ววันนี้ที่ซ่อนอยู่ในเสื้อมีรุ่นไหนบ้างครับขอชมหน่อยครับมีรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับว่าที่ท่านนี่แหละครับนี่เนื้อเงินรุ่นหนึ่งอ๋อเป็นเนื้อเงินรุ่นหนึ่งนี่แหละครับเป็นเหรียญรุ่นแรกแค่พี่เนื้อเงินครับรุ่นแรกเนื้อเงินโอ้โหแล้วก็เหรียญเนื้อเงินตรงกลางนี่เลยอาจารย์นำวัดดอนสลาครับนี่พระบ้านผมจังหวัดอะไรนะนครศรีจังหวัดพัทลุงพัทลุงวัดดอนสลาอำเภอกระหนุนจังหวัดพัทลุงครับและนี่ก็เป็นสพบ้านหมี่นี่สพบ้านหมี่สมัยสร้างโรงพักบ้านหมี่รุ่นนี้มีประสบการณ์หลายคนแล้วครับพี่ว่าเจอประสบการณ์นะครับพี่แล้วนี่ขลำตัดอะไรเนี่ยบนขลำตัดนี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงผมสร้างเหมือนกันครับนี่ปิดตามาเสน่ห์หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมตีชิมเล็กนี่ใช่ไหมครับปิดตามันรุ่นแรกก็นี่พาดที่ใช้ประจำครับนี่คือติดกายครับแสดงต้องมีประสบการณ์เอาประสบการณ์หลวงปู่เพี้ยนที่พี่เจอมาเรื่องอะไรมั้งลองเล่าให้ศิษยานุศิษย์ใหม่ก็ตอนที่ท่านรับราชการด้วยเนาะผมรับราชการก็ไม่มาใหม่ผมผู้กับบัญมีนะครับเป็นผู้กับบัญมีปี550ก็เขาเล่าลือกันว่าตำนานว่าหลวงพ่อเพี้ยนฟันไม่เข้าแทงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่ออกเราก็ไม่เคยเชื่อมีคนเล่าให้ฟังเพราะผมอยู่วัดอาจารย์นำนี่หน้าบ้านผมนี่ของแท้ท่านเป็นของแท้ครับก็พยายามจะบันทึกให้ชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมก็รอหลายปีว่าถ้ามีสั่งมาที่วัดว่าถ้ามีประสบการณ์ใครมาลดน้ำมนต์หรือทำอะไรก็ตามมาเล่าให้ฟังขอครับพี่เล่าประสบการณ์ตอนที่พี่รับราชการตำรวจอยู่ว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนที่ตอนที่อยู่บ้านหมี่เนี่ยมีประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีประสบการณ์ที่พี่ได้พบได้เจอยังไงบ้างครับเล่าให้ลูกศิษย์ฟังก็ตอนแรกผมไปรับราชการก็มีเองตำนานหรือข่าวลือนะครับเขาพูดกันทั่วหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าแล้วก็เอ้ยไม่ดีไม่มีหลักฐานเลยก็ถามหาหลักฐานมีไหมก็ไม่เห็นใครบันทึกไว้ครับก็ผมก็ไปวัดบ่อยก็สั่งกรรมการวัดว่าถ้ามีใครมารดน้ำมนต์หรือมาทำอะไรที่มีหลักฐานครับรีบบอกผมหน่อยผมจะได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผมจะนับถือพระเนี่ยเคารพพระองค์ไหนเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงอ๋อครับที่มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปี255353โอ้ก็เซียนหมงวัดเกินก็อยู่วัดเกินครับครับก็โทรไปบอกว่านายครับวันนี้มีคนมารดน้ำมนต์ถูกยิงมาไม่เข้าผมก็ถามหมูว่าเอาหมูถ่ายรูปไว้เปล่าผมบอกไม่ได้ถ่ายแต่น่าจะมีกรรมการวัดถ่ายไว้ครับผมก็โทรหาพระเลขาเลยผมท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยครับครับท่านบอกว่าน่ากรรมการวัดได้ถ่ายไว้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาเลยครับผมหลังนั้นก็ไปเอามาที่พระเลขาเลยประกอบได้รูปมารูปผู้ที่ถูกยิงถูกยิงเข้าหน้าอกข้างขวาไม่เข้าไม่เข้าเป็นรอยใหญ่มากถ้าขนาดเท่าฝ่ามือเนี่ยแดงเป็นจ้ำเลยจ้ำตรงกลางนี่เป็นรูกระสุนแต่ว่าไม่เข้าที่มีภาพลงข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใช่ไหมครับครับใช่ที่ลงเนี่ยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครนะ
ไม่รู้ชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนครับผมก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนตาสืบหาอยู่จนกระทั่งทราบว่าคนนี้อยู่แก่งคอยสระบุรีสระบุรีก็เลยนัดโทรศัพท์นัดครับไปเจอญาติเขาก็นัดมาขอเป็นข่าวหน่อยขอบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานครับก่อนเขาไม่ว่างผมก็เลยให้ลูกน้องวิ่งไปรับมาแล้วก็พามาทำข่าวที่หนังวิ่งท้องถิ่นในอำเภอเมืองลพบุรีลพบุรีออกมาเป็นข่าวเป็นภาพผมก็ชี้รอยกระสุนผู้ถูกยิงมีรูปภาพมีอะไรแต่ภาพที่ถูกยิงครั้งแรกน่ะผมได้ลงหนังพิมพ์ไปครั้งนึงละอ๋อครับซึ่งหนังพิมรอบแรกก็ไปเสร็จผมว่านายครับมันไม่มีชื่อไม่น่าลงนะผมบอกลงก่อนเดี๋ยวผมหาสืบหาได้พอสืบหาได้ก็มาลงรอบสองตอนแรกไม่รู้จักชื่อคนถูกยิงจากไม่รู้จักชื่อก็รู้จักชื่อละก็เลยมันเป็นเรื่องจริงว่าคือทีแรกไม่รู้ว่าใครครับพอรอบสองมารู้เราก็ลงอีกรอบนึงแล้วคนที่ถูกยิงนี่เขามีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรรุ่นไหนเขามีวัฒนมงคล83อ๋อเหรียญโล่ใช่ไหมเหรียญโล่ครับอ๋อเหรียญโล่อ๋อเหรียญโล่เนี่ยครับเป็นเหรียญที่สร้างอายุวัฒนธรรมมงคล83ปีนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินหน้ากากทองคำนวะหน้ากากทองคำแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อทองผสมแล้วก็เนื้อทองแดงแล้วมีเหรียญเม็ดแดงด้วยนะครับรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดผมจำได้ว่ามีรูปพี่อยู่ในพิธีตอนที่ปลุกเสกเลยนะงานใช่ป่ะผมแต่งแบบเรียบร้อยเข้าไปร่วมในพิธีก็ได้ครับเมตตาท่านในช่วยจุดเทียนที่บาทน้ำมนต์นะครับรุ่นนี้เสกที่ในโบสถ์ในโบสถ์นะมาแล้วก็รุ่นที่ถูกยิงนี่ก็เป็นการเขาแจกอ๋อเป็นรุ่นแจกด้วยรุ่นแจกด้วยถ้าจำไม่ผิดเป็นทองแดงนะทองแดงครับใช่ใช่ก็แจกไปมีแจกนี่คนยืนรับเปิดแถวรอยาวยาวเหยียดมากเออก็เลยเป็นที่ลือลั่นสนั่นเลยว่ามีหลักฐานมันยืนยันของแท้ของจริงหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยของแท้ตอนแรกก็ยังไม่นะนะเพราะว่าที่ผมศรัทธาแล้วล่ะแต่ว่ามันยังด้วยระบบการทำงานมันต้องมีหลักฐานตำรวจมันต้องมีหลักฐานมีรูปภาพอ้างอิงได้นายกนายขอที่ถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นหลวงหนังพระหนังสือพระองค์อื่นหลายองค์มากก็พูดกันแต่ตำนานเล่าขานด้วยปากไม่มีภาพถ่ายชัดเจนเราก็อยากจะทำให้มันคนก็รู้ว่าเออนี่คือของจริงครับมีพยานมีหลักฐานมีสิ่งที่เป็นไปได้ครับครับนอกจากนี้ก็มีรุ่นอะไรนะเสือใช่ไหมเสือ49อ๋อเสือกระถิ่น49กระถิ่น49เสือรุ่นนี้จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองเหลืองจำไม่เนื้อทองเหลืองก็คือทำบุญกระถิ่นถูกนะใช่เป็นยังไงบ้างครับถูกแทงคุณลุงนี่เป็นทหารเก่ากลับไปบ้านแล้วไม่น้ำโขงบึงอะไรบึงโขงหลงครับคนร้ายพยายามมาป้นแกเอารถแกครับแกลงไปฉี่ก็โดนวิ่งมาตีเลยไม้หน้าสามข้าวหน้าผากไม่แตกนะครับเป็นรอยงี้เลยนะเป็นรอยไม้หน้าสามติดหน้าหน้าผากครับแล้วโดนนั้นไอ้คนร้ายทิ้งไม้แล้วแทงแกเลยแกก็ปักเป้าคนละวันโดนจิ้มหลายจุดตั้งแขนตั้งตัวไม่เข้าครับเป็นรอยจ้ำจ้ำจ้ำแทงแทงเป็นรอยแทงนะพอดีมีคนมาผ่านมาตะโกนถามคุณไล่หนีไปแกก็มาที่วัดอันนี้ผมก็เห็นลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะอันนี้ก็ลงแต่รีลงทีหลังครับเพราะว่าโอ้โหนี่หลวงพ่อนี่ทั้งมีดทั้งปืนนะทั้งไม้เนี่ยเก่งมากผมยอมรับว่าเก่งเป็นคือเราเป็นตำรวจเราเคยชาวพุทธมงคลภาคใต้อาจารย์นามวัดดอนสลาซึ่งเป็นพระบ้านผมอะผมรู้ว่าท่านเก่งเพราะยังไงเนี่ยในสร้อยเนี่ยที่ติดกายเนี่ยที่ต้องมีหลวงพ่อเพียรแน่นอนมีหลวงเพียรรุ่นหนึ่งนะเนื้อเงินครับเนี่ยเนื้อเงินรุ่นหนึ่งแล้วก็จะมีเหรียญสพบ้านหมีนะสพบ้านหมีนี่เป็นสร้างเพื่อหาเงินสร้างกำแพงกำแพงบ้านหมีโรงพักบ้านหมีครับนี่นะครับต้องติดคอไว้ตลอดนะจะแนะนำลูกศิษย์ใหม่ๆที่กำลังศึกษาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนยังไงนี่ก็อยากให้น้องๆหรือว่าผู้ที่อยากจะศึกษาวัตถุเพี้ยนนี่ผมแนะนำว่าพระท่านเป็นพระแท้นะแล้วก็ท่านเป็นพระเมตตาครับอยู่ยงเอาหันเป็นยุคแรกนะยุคหลังนี่ท่านจะออกเมตตามหานิยมขายดีแก้วคาด
แค่พลาดจากอุปนิสัยทั้งหลายนี่มันต้องยุคสมัยตั้งแต่ยุคต้นถึงยุคปลายปัจจุบันผมก็ใช้มาผมก็เห็นผลมาไอ้นี่เชื่อผมได้เพราะผมตำรวจถ้าหลักฐานอยากจะดูก็มีเยอะครับมีหลักฐานนอกจากผมบันทึกไว้ก็มีคนอื่นบันทึกไว้ในเว็บในอินเทอร์เน็ตเป็นบุ๊กก็มีที่ลงเป็นบุ๊กก็มีผมก็เห็นลงครับที่รุ่นที่เล่ามาเมื่อกี้อายุท่านบางคนคนที่ถูกยิงถูกแทงก็มีนะครับมีลงหนังสือพิมพ์ก็นี่แหละครับประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินพันตำรวจเอกวาลินทองตานะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับงานประกวดโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนนะเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดทุกงานครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่วรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ